ช่วงข่าวนี้จริงไหมนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมทางบ้านค่ะส่งเข้ามาสอบถามทีมข่าวของเราให้ช่วยคลายข้อสงสัยกันหน่อยนะคะที่มีการแชร์ส่งต่อกันในโลกโซเชียลว่าใครที่มีอาการปวดน่องเป็นตะคริวบ่อยๆกลางดึกเนี่ยค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นไตวายเบาหวานนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโอ้โหข่าวนี้จริงไหมไปตรวจสอบกันนะคะกับคุณเป้ทันระมนค่ะข้อมูลนี้นะคะถูกโพสต์ถูกแชร์ถูกส่งต่อทางช่องทางออนไลน์วันนี้ดิฉันธารมนไพศาลสุนทรกิจจะพาผู้ชมมาคลายข้อสงสัยไขคำตอบกับอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะตะคริวคืออาการหดเกร็งที่ทำให้กล้ามเนื้อปวดและเป็นก้อนแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายก็ได้ในบางรายอาจจะมีอาการตะคริวที่ขาในขณะนอนหลับตอนกลางคืนจนสะดุ้งตื่นหรือที่เรียกว่าตะคริวกลางคืนพบได้บ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียค่ะที่เขาแชร์กันบอกว่าการที่เราเป็นตะคริวในช่วงเวลากลางคืนบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของไตวายแล้วก็เบาหวานรวมถึงหัวใจและหลอดเลือดข้อมูลนี้จริงไหมคะอาจารย์ก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับมันมีความเชื่อมโยงไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยส่วนใหญ่ของการหาสาเหตุก็คือไม่เจอสาเหตุที่ชัดๆที่เป็นต้นเหตุของอาการตะคริวแต่ยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าเป็นแล้วโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นแค่ครั้งเดียวหายหรือ2ครั้งหายเป็นอยู่เรื่อยๆก็ต้องมาวินิจฉัยหาสาเหตุว่ามีสาเหตุอื่นไหมที่ทำให้เกิดตะคริวเพื่อที่จะไปแก้มันสรุปว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะอาจารย์ชี้แจงว่าไม่มีการศึกษาทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ว่าอาการตะคริวที่ขาและน่องเป็นอาการที่แสดงความสัมพันธ์กับโรคไตวายเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงและแม้ว่าไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดตะคริวได้แต่ก็มีปัจจัยหรือพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดตะคริวได้อย่างเช่นการดื่มน้ำน้อยเกินไปภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลหญิงตั้งครรภ์อาจจะเป็นตะคริวได้บ่อยขึ้นกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาดเลือดขาดการยืดหยุ่นเช่นออกกำลังกายแล้วไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อเป็นต้นอย่างที่อาจารย์บอกคือตะคริวเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งโรคไตโรคเบาหวานอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะโดยตรงไม่มีครับถ้ามีก็หมายถึงเป็นโดยอ้อมเช่นอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องจากงานวิจัยเหมือนกันเช่นพอเอากลุ่มที่เป็นตะคริวกับไม่เป็นตะคริวมาเทียบกันก็พบว่าเจอในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมากกว่าคนไม่เป็นเบาหวานตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเจอในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดแดงมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดดำที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นเลือดขอดมากกว่าคนที่ไม่มีนะฮะเพียงแต่ยังหาความเชื่อมโยงโดยตรงไม่พบส่วนใหญ่อาการตะคริวเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือคนไข้ขาดน้ำขาดสารน้ำเช่นเหงื่อออกมากหรือเพื่อนตอนนั้นมีท้องเสียมีอะไรขาดสารน้ำเพราะฉะนั้นพอขาดสารน้ำนี่ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งได้ง่ายเป็นต้นเหตุของตะคริวอีกประเภทนึงก็คือคนไข้กินยาอยู่โดยเฉพาะยาตัวสำคัญเลยคือยาขับปัสสาวะที่รักษาคนไข้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้คนไข้ทั้งแห้งโพแทสเซียมต่ำแล้วก็เป็นตะคริวง่ายนี้เป็นข่าวปลอมค่ะมาช่วยกันหยุดโพสต์หยุดแชร์หยุดส่งต่อข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงในโลกออนไลน์ไปด้วยกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยอยากจะไขคำตอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในโซเชียลมีเดียสามารถส่งมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checkshow@gmail.com หรือว่าสแกนผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะสรุปข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะ